พระเดชพระคุณพระเมธีวรยานรองเจ้าคณะภาค10ด้วยความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับครูบาอาจารย์ระดับวัดทั้ง5อำเภอครับผมวันนี้เป็นการประชุมระดับวัดเป็นรุ่นสุดท้ายของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนในเบื้องต้นยังไม่ต้องลงทะเบียนก่อนก็ได้ครับนิมนต์นะครับเพราะว่าถ้าลงทะเบียนแล้วก็ช้านะครับช้าเข้าสู่พิธีเปิดก่อนแล้วค่อยไปลงทะเบียนตอนช่วงบ่ายก็ได้ครับนะครับจะได้เรียบร้อยก่อนที่จะลงทะเบียนนะครับก็ฝากนะครับฝากครูบาอาจารย์วันนี้5อำเภอนี้มีตำแหน่งว่างอยู่เกือบ5อำเภอนะครับผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอนะครับคุมลูกน้องให้ดีนะครับเจ้าคณะภาคท่านดูอยู่เจ้าคณะจังหวัดท่านดูอยู่นะครับผู้ที่เป็นลกทั้งหลายนะครับไม่ว่าลกตำบลลกเจ้าวาดนะครับท่านยังไม่ตั้งเพราะว่าอย่างนี้แหละครับเพราะท่านอยากดูว่าพวกเรามีศักยภาพหรือเปล่านะครับถ้าเจ้าคณะอำเภอนะครับลกเจ้าคณะอำเภอเนี่ยไม่มีศักยภาพคุมลูกน้องไว้อยู่ท่านก็อาจจะเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขู่นะครับผมพูดความจริงนะครับเพราะฉะนั้นรักษาการนะครับรักษาการ 3-4 อำเภอ3อำเภอแล้วก็มีตำแหน่งว่างรองอำเภออยู่อำเภอ1นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลนะครับผู้ที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งรองอำเภอก็ดูตัวเองนะคุมลูกน้องในตำบลของตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับฝากดูแลกันโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่ผ่านมามีรุ่นที่3ตอนนั้นนะครับที่ยังแน่นนะครับไม่ถึง 80% แต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับรุ่นที่3ผมไม่พูดว่าอำเภอไหนรุ่นที่3ท่านมีเอกสารไปดูนะครับรุ่นที่4เมื่อวานนี้ก็บางมากนะครับมีอำเภอหนึ่งที่ไม่มีเจ้าคณะอำเภอไม่มีผู้รักษาการนะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ปิดนะครับประมาณไม่ถึง10รูปนะครับผมดูด้วยสายตานี่ไม่ได้ว่าใครท่านก็ไปดูว่าอำเภอไหนที่ไม่มีเจ้าคณะอำเภอไม่มีรักษาการนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราได้อยู่จนปิดนะครับอยู่จนปิดพวกเราบอกญาติบอกโยมเสียค่าน้ำมันรถเหมารถมาประชุมเท่ากันครับท่านกลับก่อนก็2,000 3,000เหมือนเดิมผมก็